ผมเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์อยากแนะนำให้นักศึกษาถือศีล5กันเยอะๆจะมีแนวทางแนะนำอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักจิตวิทยานะคือถ้าเรามีตามภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า reference power นะที่จะทำให้นักศึกษาฟังเราในเรื่องไหนก็คงจะเป็นเรื่องของ IT เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าหากเราพูดเรื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีแล้วก็สามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้เข้าใจทำให้เขาเชื่อเราได้อย่างหมดใจเลยไม่ว่าจะพูดอะไรมาเกี่ยวกับเรื่อง IT นะสามารถที่จะยิงตรงเข้าถึงความเข้าใจความต้องการของเขาที่จะได้คำตอบอย่างไรเราสามารถยิงเข้าไปได้ตรงประเด็นทั้งหมดมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะเขาจะนึกถึงเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากหน้าที่นะแล้วก็เวลาที่คิดถึงใครที่จะอ้างอิงถึงเกี่ยวกับไอ้เรื่อง IT เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราจะผุดเด่นขึ้นมาก่อนภาพของเราจะผุดเด่นขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอา power ตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของศีล5นะมันอาจจะเป็นคนละโลกกันสักนิดนึงนะนั่น IT เนี่ยทางโลกมากๆเลยส่วนเรื่องของศีล5เป็นเรื่องทางธรรมซึ่งคนสมัยนี้จะมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วเป็นเรื่องตกยุคไปแล้วผมเคยได้ยินบ่อยเลยนะที่คนยุคนี้พูดว่าใครยังถือศีล5อยู่ก็บ้าแล้วนะเพราะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าที่เขาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าการถือศีล5จะทำให้นะไม่ได้อย่างใจไม่ได้อะไรอย่างใจที่ต้องการนะจะไปพูดตรงไปตรงมาหรือว่าจะพูดอะไรที่มันขวานผ่าซากเนี่ยสมัยนี้ก็อยู่กันไม่ได้กินกันไม่ได้นี่ก็คิดกันอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกกันอย่างนี้จริงๆก็เลยมองว่าศีล5เป็นเรื่องล้าสมัยนะหากว่าเราจะเอาอำนาจหน้าที่ในเรื่องความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมโยงกับศีล5เราก็ต้องพูดในแบบที่นะค่อยๆสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของเราขึ้นมานะว่าตัวตนของเราไม่ใช่แค่สอนคอมพิวเตอร์หรือว่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้มากเท่าที่นักศึกษาคาดหวังอย่างเดียวนะเรายังเป็นคนที่มีความใจเย็นด้วยเรายังเป็นคนที่เรียกว่ามีทั้งสายตาสีหน้าและน้ำเสียงเนี่ยเป็นคนมีความกรุณาคนมีความกรุณาคนมีความเยือกเย็นเนี่ยนะพอได้พูดให้นักศึกษาจำนวนมากๆฟังบ่อยๆเนี่ยมันเกิดความสงบขึ้นมาได้เป็นความสงบแบบมวลรวมนะสังเกตว่าถ้าอาจารย์สอนอยู่หน้าชั้นแล้วนักศึกษาไม่สนใจเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาจารย์ตัวอาจารย์จะไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงกับนักศึกษานะถ้าหากว่าเรามีศิลปะมีความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับตัวนักศึกษาผ่านความเยือกเย็นได้ผ่านน้ำเสียงที่มีความกรุณาได้ผ่านความรู้สึกเมตตาที่อยากจะป้อนความรู้ให้นะเขาจะค่อยๆมีความยอมรับหรือว่าความนับถือในตัวเราอีกแบบหนึ่งนะในนอกเหนือจากเรื่องของ IT เรื่องของคอมพิวเตอร์นี้เวลาที่เราจะสอดแทรกเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ใช่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาโดยไม่มีปี่ไม่มีคลุยนะเราต้องเอาไอประเด็นบางอย่างในห้องยกตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นบ่อยในสมัยนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยก็คือว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจฟังไม่ค่อยตั้งใจฟังไม่ค่อยจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เราพูดนะบางคลาสเนี่ยจะเป็นกันมากเลยถ้าหากว่าเรายังมีความใจเย็นอยู่ได้ยังมีความหนักแน่นอยู่ได้และน้ำเสียงของเรามีความสามารถ
ที่จะอยู่เหนือความฟุ้งซ่านของเขาได้ความฟุ้งซ่านของเขาจะค่อยๆสงบระงับลงแล้วก็ไอ้อย่างเวลาที่เราจะตักเตือนเวลาเราจะดุหรือว่ากล่าวเวลาที่เขาไม่ค่อยฟังเวลาที่เขาเสียงดังกันเกินไปแล้วเนี่ยเสียงปรามของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอารมณ์ของเรามันเดือดขึ้นถึงจุดที่นะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปหรือเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เยือกเย็นพอที่จะควบคุมบรรยากาศของห้องไว้ได้นะถ้าหากว่าเรามีความสามารถตรงนี้นะนี่แหละที่มันจะเชื่อมโยงมาในเรื่องของธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยในความรับรู้ทั่วไปนะที่เกิดขึ้นกับมือใหม่ธรรมะทั้งหลายหรือว่าคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยอันดับหนึ่งคือความเย็นความเยือกเย็นที่ออกมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่แกล้งเยือกเย็นนะตัวนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทำให้ลักษณะของความคิดความรู้สึกของคนที่เขาต้องฟังเราอยู่เรื่อยๆทุกวันมันค่อยๆเปลี่ยนไปจากอาการกระสับกระส่ายเวลาที่มานั่งในห้องเนี่ยอยากจะคุยกันก่อนนะเขาจะอยากฟังเสียงเราเป็นค่อยๆอยากฟังเสียงเรามากขึ้นมากขึ้นการที่เราสามารถตักเตือนเขาได้ในชั้นไม่ว่าจะเป็นสอนวิชาไอทีไม่ว่าจะเป็นสอนวิชาเลขสอนภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการตักเตือนกันแล้วส่วนมากก็จะมาจากในลักษณะนี้แหละนะคุยกันเสียงดังหรือไม่ก็ทำงานกันไม่ค่อยรับผิดชอบหรืออาจจะมีความไม่ตั้งอกตั้งใจหรือว่าทำงานผิดซ้ำๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะช่วงเวลาที่เราจะตักเตือนหรือว่ากล่าวเขาได้เนี่ยถ้าหากว่าเสียงของเราเป็นเสียงของการปรามที่มีความปราณีนะเขาจะค่อยๆเชื่อว่าเสียงนี้เป็นเสียงของธรรมะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกความเชื่อมโยงเป็นส่วนตัวนะนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของเราที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอทีไปเนี่ยมันยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เขาจะเชื่อฟังเราได้และเรื่องของศีล5เนี่ยพูดก็พูดนะคือถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยมันคงต้องพูดกันแบบตัวต่อตัวพูดกันในลักษณะที่เราตอบคำถามเขามากกว่าที่จะยัดเยียดความรู้หรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีล5ให้เพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะห้ามใจตัวเองจำไว้เลยนะคนในโลกไม่ต้องการที่จะห้ามใจตัวเองมีแต่อยากจะตามใจตัวเองกันทั้งนั้นเราต้องพูดกันเป็นคนๆว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับเขานะว่าเขามีอะไรอยากปรึกษาเราแล้วก็เข้ามาหาเราเราพูดกันเป็นคนๆว่าเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างนี้จะออกจากปัญหาอย่างนี้ด้วยการควบคุมตัวเองอย่างไรบ้างถ้าห้ามใจแล้วในที่สุดได้สบายใจมันดีกว่าตามใจตัวเองแล้วทุกข์ใจในภายหลังเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเห็นตามจริงได้คล้อยตามเราได้นี่แหละตรงนี้แหละคือการประสบความสำเร็จอย่าคาดหวังเลยว่าจะไปยืนหน้าชั้นแล้วพูดเรื่องศีล5ถ้าเรายืนหน้าชั้นนะสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือแผ่กระแสความเย็นไปให้กับนักศึกษานะครับ